สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกกุหลาบมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ28เซนติเมตรนะคะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาว9เซนติเมตรนะคะเก้าเซนติเมตรเราพับลงไปเลยค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สองนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นเอาไว้ด้านบนนะคะที่เป็นด้านสั้นกว่านะคะต่อมาเส้นที่3จับตรงรอยพับของเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1ค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะสอดมาจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นไปค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนริบบิ้นจากทางขวามือสอดมานะคะจากทางซ้ายสอดไปทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวจะทำเส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะให้พับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะขึ้นมาวนข้างบนทั้งหมด4เส้นแล้วนะคะหลังจากนั้นแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีแดงค่ะพับขึ้นไปแบบนี้ค่ะต่อมาเป็นเส้นสีขาวเส้นที่2พาดทับเส้นที่1ลงไปค่ะต่อมานะคะเส้นต่อมาเส้นที่3พาดทับเส้นที่2ไปค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นที่4ค่ะพาดทับเส้นที่3ลงไปค่ะ
1 2 3 4นะคะจับ3เส้นนี้นะคะลงมาด้านล่างค่ะเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นสีขาวนะคะนิ้วทางด้านซ้ายเนี่ยกดไปที่ฐานนะคะเนี่ยค่ะกดไว้ที่ฐานเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีแดงนะคะตรงกลีบดอกสีแดงค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำเส้นต่อมาก็คือเส้นสีแดงค่ะเอาสองเส้นนี้หลบมานะคะมือนะคะนิ้วโป้งทางด้านซ้ายกดลงไปที่ฐานแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนให้พับกลับลงมานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นต่อมาก็คือเส้นสีขาวค่ะเอาสีแดงหลบมาค่ะพับขึ้นไปด้านบนพับปลายริบบิ้นกลับลงมาเอามาสอดลงไปนะคะที่กลีบดอกสีแดงค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งให้สวยงามนะคะนี่ค่ะค่อยๆดึงไล่มาทีละเส้นทีละเส้นนะคะนี่ค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ